อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยมาจิกคลีนคลีนง่ายคลีนได้ทุกคนฮูดสแตนเลสสตีลโฮมครีเอชั่นสวัสดีครับจางครับครับสวัสดีครับคุณโบครับพาคุณผู้ชมมาดูบ้านสวยของเราวันนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาที่โครงการหน้าผาเขาใหญ่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งที่นี่เนี่ยจริงๆเป๊กเคยพามาแล้วแต่ว่าหลังที่เราพานี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งข้างๆบนตอนนี้ก็คืออาจารย์เพ็ญนั่นเองเป็นเจ้าของบ้านหน้าผาเขาใหญ่นะครับและบ้านหลังนี้ขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะครับออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่าอาจารย์ต้นข้าวนะครับจาก Research Studio ปานินนั่นเองที่นี่เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรมหน้าผาแล้วก็งานศิลปะใช่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าคอนเซปต์ของบ้านให้เราฟังก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับบ้านหลังนี้คอนเซปต์อย่างที่พี่โบเล่าก็คือมันเป็นงานสถาปัตยกรรมผสานกับธรรมชาติหน้าผาแล้วก็มีงานศิลปะอยู่แล้วคุณพ่อเป็นศิลปินส่วนที่เป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับคืออาจารย์ต้นข้าวเนี่ยก็ทำงานร่วมกันกับคุณพ่อการวางผังเนี่ยจะเป็นทางสถาปนิกเป็นหลักครับส่วนการตกแต่งภายในแล้วก็การนำงานศิลปะมาวางการเลือกสีแมทเทียลต่างๆเนี่ยก็จะทำเป็นอาจารย์ถาวรครับส่วนธรรมชาตินี่มันก็รายล้อมเราอยู่แล้วครับแล้วถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งแสงแดดสายลมอยู่ในบ้านครับซึ่งถ้าบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ตรงหน้าผาพอดีแต่นั่นแหละคือความพิเศษของหลังนี้ว่าเขาจะใส่อะไรที่มันเป็นความพิเศษของหน้าผาเข้าไปต้องเข้าไปดูกันครับผมไปเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับนี่ครับคุณผู้ชมอยากให้เห็นว่าบ้านหลังนี้ที่เขาบอกมีงานศิลปะผสมอยู่ทุกหลังครับอย่างเช่นงานศิลปะที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นงานสะสมของคุณพ่อด้วยใช่ไหมด้วยครับซึ่งจริงบ้านหลังนี้เนี่ยคงไม่ได้มีแค่งานศิลปะอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการออกแบบทั้งแสงและเงาทุกๆอย่างด้วยครับเห็นแนวแดดมาอย่างนี้เลยทะแยงลงมาแดดก็จะมาต้อนรับเราเข้าบ้านก่อนให้ได้รู้แล้วเข้าไปเนี่ยมีอะไรอยู่ในบ้านเหมือนเป็นทีเซอร์ก่อนถึงซึ่งบ้านหลังนี้โดยแปลนเนี่ยมีกี่ห้องกี่ห้องน้ำยังไงบ้างครับจะมี3ห้องนอนครับ4ห้องน้ำก็มีห้องทานข้าวด้านตรงกลางเป็นสระว่ายน้ำน้ำเกลือใหญ่นะมองจากด้านนอกคิดไม่ออกว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับเลื่อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับโอเคครับโอ้บรรยากาศนี้ถ้าผมพาเพื่อนมานี่คือแฮปปี้ทุกคนตรงนี้แน่นอนครับปาร์ตี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าแพลนของบ้านหลังนี้เนี่ยแต่ละห้องอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับได้ครับทางขวามือจะเป็นห้องนอน2ห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวครับครับแล้วก็ตรงปลายด้านหลังก็จะเป็นอีกห้องนึงอีกห้องนึงแล้วก็จะมีห้องทานข้าวอยู่ฝั่งซ้ายมือครับโหก็ครบแล้วเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับเรามาเขาใหญ่เราก็ไม่ได้ต้องทำอะไรมากนอนจริงดื่มกินแล้วมันก็ไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องแยกตัวออกจากเพื่อนๆอ่ะมันควรจะมีพื้นที่ที่มันแบบจอยกันได้แล้วได้ใช่ใช่แล้วงานดีไซน์ที่ตั้งใจวางสระน้ำไว้ตรงนี้แล้วโอ้โหเพดานมันเปิดโล่งอย่างเงี้ยความตั้งใจคืออะไรครับครับก็คือแปลงนี้เนี่ยมันต่างจากแปลงอื่นๆที่แปลงอื่นๆเนี่ยจะติดวิวหน้าผาครับครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ไม่ได้ติดวิวหน้าผาเพราะมันเป็นแปลงแรกที่เข้ามาถึงเราก็เลยคุยกับสถาปนิกว่าเราเลือกที่จะสร้างวิวขึ้นมาภายในตัวเองก็คือเราวางสระว่ายน้ำวางน้ำไว้ตรงนี้สะท้อนกับฟ้าข้างบนวิวอาจจะไม่ได้แต่เราได้สายลมเราได้แสงแดดครับซึ่งคนที่ตั้งใจที่มาเขาใหญ่เนี่ยก็คือการมาพักผ่อนอยู่แล้วตรงนี้ก็เหมาะกับการพักผ่อนมากๆไม่แพ้ตรงบริเวณตรงหน้าผาเหมือนกันเนี่ยที่เรามองมานะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าอย่างที่อาจารย์เพ็ญได้บอกงานศิลปะมีอยู่ทุกจุดจริงๆเนี่ยแล้วมองเข้าไปแต่ละห้องเนี่ยคือมาปุ๊บมันพร้อมสวยงามแล้วก็เหมือนเรามาเสพงานศิลปะในนี้ด้วยด้วยครับไปกันเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันดีกว่านะจ๊ะไปครับย่านนะครับครับนี่มาดูห้องนอนแรกกันดีกว่าครับโหข้างนอกมันดูแบบเข้มๆทะมึนแต่ว่าข้างในมันดูสว่างดูปลอดโปร่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ใช่ครับก็ด้วยความสูงของห้องด้วยครับฟ้าก็ช่วยครับโดยสัดส่วนความกว้างยาวสูงเนี่ยทางสถาปนิกก็จะเป็นคนกำหนดเป็นหลักเราก็รู้สึกว่าในวิธีการออกแบบนั้นมันก็สอดคล้องมีพื้นที่เอื้อให้ทางคุณพ่ออาจารย์ถาวรผมเนี่ยช่วยกันตกแต่งห้องได้ง่ายขึ้นครับสเกลความสูงเนี่ยมันก็ถ้าเราดูตั้งแต่ทางประตูขึ้นมามันก็จะค่อนข้างสูงกว่าบ้านทั่วไปสูงเลยครับครับมันก็ให้ความรู้สึกโปร่งมากขึ้นครับแล้วมันเป็นสูงแบบลาดเอียงด้วยนะมันไม่ได้สูงแบบเป็นขนานกันอย่างเงี้ยมันก็ให้มุมมองที่มันพิเศษขึ้นไปอีกมันก็คือจะตามสโลปหลังคา
ครับด้านนอกครับซึ่งส่วนที่สูงเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดโล่งออกไปเห็นสระว่ายน้ำใช่ครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ในนี้มันไม่อึดอัดด้วยนะครับแล้วก็เหตุผลที่เรามีกำแพงด้านบนเนี่ยคือมันไปช่วยทอนแดดด้วยห้องนี้มันเป็นห้องนอนคือถ้าเปิดสุดก็ทำได้แต่แดดก็จะเข้าครับมันก็จะแสบตามันก็จะมีความร้อนครับขอพาคุณผู้ชมมาดูตรงช่องนี้หน่อยนะครับอาจารย์ครับผมนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะของอาจารย์ถาวรที่มาเลือกไว้ป่ะครับใช่ครับน่ารักมากเลยครับแล้วพอมาอยู่ตรงมุมนี้ก็เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนแบบ open air ใช่ครับนี่ก็เปิดเป็นหัวเตียงเป็นไม้อีกแล้วใช่ครับผมเข้าเลยนะครับใช่เลยครับโอ้ห้องนี้เป็นห้องที่เราก็สามารถมานั่งดูน้องๆรุ่นหลานเล่นน้ำตอนนี้แต่เย็นหน่อยห้องนี้คือห้องอะไรนะครับแล้วผังการออกแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะครับอันนี้จะเป็นห้องทานข้าวแล้วก็เป็นแพนทรีครับถ้ามองเฉพาะภายในห้องเราวางผังออกแบบห้องให้มันเป็นตรงกลางมีแก้วครับถ้าดูฝ้าเนี่ยฝ้าจะไม่เหมือนห้องนอนใช่ฝ้านี้จะเป็นจั่วครับแล้วก็มีการตกแต่งคล้ายๆกันเรียกว่านั่งตรงนี้โต๊ะก็ขนานไปกับสระว่ายน้ำเลยมองเห็นทุกห้องได้หมดเลยใช่ครับใช่ถ้าสังเกตพื้นวัสดุก็จะปูให้เป็นวัสดุเดียวกันจะมีความต่อเนื่องเหมือนเป็นชานบ้านบ้านไทยนิดๆครับจริงนะพอกระเบื้องก็เลือกใช้เป็นสีเดียวกันใช่ครับใช่แล้วก็ผสมกับพวกงานไม้ต่างๆครับวันนี้พิเศษมากคุณผู้ชมครับเราไม่ได้พามาดูแค่บ้านหลังเดียวเดี๋ยวมีบ้านอีกหนึ่งหลังจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับหลังนี้เนี่ยพิเศษว่าเขามีความยูนิคเขามีวิวของตัวเองครับแต่อีกหลังนึงจะพาไปดูเป็นวิวหน้าผาใช่เจ๋งไม่แพ้กันพาไปดูครับครับเชิญเลยครับครับผมไฟเฟยอะไรน่ารักหมดเลยครับเชิญเลยครับครับหลอกด้านเดิมนะครับครับผมตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ของบ้านหลังนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจะตัดตรงประมาณแนวนี้ครับอ๋อแถวตรงขอบนี้โอเคแล้วหลังต่อไปที่เรากำลังจะไปนี่คือหลังนี้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับหลังพื้นที่เท่ากันไหมครับอาจารย์เพชรอันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงครับใหญ่กว่านิดนึงนิดเดียวครับประมาณสัก 10%โอเคซึ่งถ้าเราดูจากภายนอกแล้วเนี่ยการออกแบบหรือว่าการดีไซน์โทนสีนี่เหมือนกันอยู่แล้วเหมือนกันใช่ครับมีความแตกต่างจากหลังแรกที่เราไปกันยังไงบ้างครับในการวางผังอาคารต่างกันหมดเลยครับแล้วก็วิวต่างกันครับครับหลังนี้อย่างที่บอกว่าจะมีหน้าผาละใช่ใช่แต่ว่าก็จะมีห้องนอนเหมือนกัน3ห้องนอน4ห้องน้ำมีสระว่ายน้ำครับครับห้องนั่งเล่นครับ fully furnished เหมือนกันมีงานศิลปะเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละรูปแบบกันเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปครับโอ้คนละอารมณ์กับหลังเมื่อกี้เลยนะอาจารย์เพ้นต่างกันเลยครับเข้ามาตรงนี้จะรู้สึกว่ามันมีความโปร่งโล่งกว่าเนาะใช่ครับและด้วยมุมมองของวิวที่เป็นหน้าผามันก็เลยรู้สึกว่ามุมมันเปิดกว้างด้วยครับแล้วก็เรื่องความสูงของฝ้าเพดานด้วยก็เลยจะรู้สึกโปร่งกว่ามิติกว้างยาวแล้วก็สูงเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มที่เยอะกว่ามันเลยดูใหญ่กว่าดูมวลมันกว้างกว่าใช่ครับใช่แต่ทุกอย่างมีครบเลยอ่ะคุณผู้ชมมันแบบโฮมี่มากๆแล้วมันก็มีความเป็นไม้ผสมเนี่ยเพดานนี่คือไม้ทั้งหมดก็น่าจะเป็นของอาจารย์ถาวรเหมือนกันครับเป็นไม้มะค่าเหมือนกันส่วนคล้ายๆกันก็จะเป็นโครงเหล็กถักที่เห็นก็จะเป็นส่วนประดับตกแต่งมันเหมาะกับการอยู่เขาใหญ่นะบรรยากาศแบบเนี้ยใช่ใช่ผมว่ามันได้กลิ่นของเขาใหญ่ในความทรงจำของเราใช่ใช่ใช่ครับประกอบกับความโมเดิร์นของตัวสถาปัตยกรรมแค่เคาน์เตอร์ที่เราเห็นอยู่นี้ก็เท่มากแล้วอ่ะเนี่ยเขามีการเอาหินมาทำเป็นเคาน์เตอร์คุณผู้ชมมันจะล้อไปกับตัวรั้วด้านนอกใช่ครับที่ก็เป็นรั้วหินเหมือนกันใช่ซึ่งมันเป็นหินที่อยู่ในโครงการเป็นส่วนที่เรากระเทาะมาใช้อ๋อไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนใช่เวลาเรารื้อถนนขุดหินออกมาก็จะมีก้อนพวกนี้ก็ให้ช่างเขากระเทาะมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาประกอบกันมันก็จะเป็นเรื่องราวเดียวกับตัวของหน้าผาโครงการหน้าผาด้วยใช่ครับแล้วในเรื่องของไอเดียการตกแต่งนะครับอาจารย์เพ้นมีการดีไซน์ยังไงแล้วก็ในนี้เนี่ยห้องแปลนเป็นยังไงบ้างครับวางผังอาคารเนี่ยก็คือเราเดินเข้ามาจากทางเข้าตรงที่จอดรถเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วกันครับเพราะว่ามันรวมทั้งครัวส่วนนั่งเล่นแล้วก็ทานข้าวไว้ด้วยกันแล้วก็จะแจกทางซ้ายและขวาเป็นห้องนอนทั้งสองห้องอ๋อนี่เป็นห้องนอนใช่ซึ่งพื้นที่ห้องนอนเนี่ยเท่ากันแต่ว่าเลเยอร์ห้องนอนก็ไม่เหมือนกันครับครับห้องนี้จะเฟสวิวทางหินผาห้องนี้ก็จะดูกำแพงแล้วก็ส่วนวิวจะอยู่ทางด้านสายมือครับ
แต่ว่าสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยเปิดกว้างนะคุณผู้ชมก็เหมือนกับเราว่ายน้ำอยู่ริมผาจริงๆถูกต้องครับมันจะเป็นอินฟินิตี้พูลระบบน้ำเกลือก็คือเราลงไปเกาะขอบเนี่ยก็จะเห็นความรู้สึกของว่ายน้ำอยู่ริมผาจะมาอยู่นี้สัก365วันนะอาจารย์เพ็ญเนาะดีครับดีครับอยู่ได้ทั้งปียิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวผมเชื่อว่าตรงนี้บรรยากาศจะดีมากๆครับเยี่ยมไปเลยบ้านหน้าผาเขาใหญ่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงกับอาจารย์เพ็ญบ้างหรือในมุมมองส่วนตัวก็คือเป็นทางเจ้าของด้วยเป็นสถาปนิกที่ทำร่วมกันด้วยนะครับประโยชน์ผมก็คือได้เรียนรู้จากทั้งวิธีการออกแบบของท่านอาจารย์ต้นข้าวด้วยแล้วก็ระบบการก่อสร้างของช่างต่างๆกันในฐานะเจ้าของแล้วก็คนที่สัมผัสกับอาคารที่มันเสร็จแล้วแล้วก็ได้มาอยู่เนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศที่พิเศษครับคือตอนกลางคืนที่ชอบมากเลยคือมานั่งตรงนี้แล้วก็มองไปมันก็จะเห็นตัวรีสอร์ทที่เราทำด้วยมันก็จะเห็นเป็นโคมมันจะเป็นวิวที่พิเศษมากครับบ้านสองหลังนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นบ้านที่เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆเหมาะกับการที่เรามาเขาใหญ่เนอะแล้วก็มาเทควิวมาสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้นะครับมันมีการผสมผสานจริงๆระหว่างตัวอาคารความเป็นหน้าผาแล้วก็งานศิลปะซึ่งบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากขอบคุณอาจารย์เพแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ถาวรรวมถึงอาจารย์ต้นข้าวจาก Research Studio ปันนินด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นบ้านสวยๆที่บ้านละสวนทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมครับบ้านและสวนชวนโหวตลุ้นฟรี30วันอมรินทร์แจกคอนโด4ล้าน2แสนบาทแจกหนักแจกจริงแจกใหญ่ฉลอง48ปีบ้านและสวนและ10ปีอมรินทร์ทีวีลุ้นฟรีคอนโดบลูสุขุมวิท89จากแกลนยูนิตี้1รางวัลมูลค่า4ล้าน2แสน 74,000 บาทและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125ไอ3รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า4ล้าน4แสนบาทเพียงโหวตคำถามบน34 SD App ยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากเริ่มวันที่13กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567รับ10สิทธิ์เพิ่มฟรีที่บูธอมรินทร์ทีวีในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่2ถึง11สิงหาคม2567ไบเทคบางนาประกาศผลวันที่17กันยายน2567บน Facebook อมรินทร์ทีวีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่34 SD App โหลดฟรีโหวตฟรีมีรางวัลสนับสนุนโดยแกลนยูนิตี้ใครจะพาไปคาเฟ่ชื่อดังในจังหวัดชลบุรีที่มีทั้งมุมใหม่ๆในอาคารสุดเท่และสวนสวยๆที่ทุกคนจะต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะสนับสนุนโดย Nippon Paint Air Care สีที่แคร์ทุกลมหายใจวันนี้ไข่มุกจะพามาเปิดมุมใหม่พร้อมกับคาเฟ่ที่เพิ่งคว้ารางวัล Architizer A+ Award 2024ในหมวดร้านอาหารขนาดใหญ่ถึง2รางวัลค่ะซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่นักออกแบบทั่วโลกส่งผลงานมาเพื่อเข้าชิงรางวัลที่นี่มีชื่อว่า Harudot Chonburi by Nana Coffee Roaster คาเฟ่ที่กำลังถูกพูดถึงและคนนิยมมามากๆตอนนี้ค่ะคุณเนมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครอยู่กับคุณเนมนะคะผู้จัดการร้าน Harudot Chonburi by Nana Coffee Roaster นั่นเองวันนี้เรามาทำความรู้จัก Harudot มากขึ้นเริ่มที่คอนเซปต์ของที่นี่แล้วกันค่ะมีคอนเซปต์ยังไงบ้างเหรอคะเราอยากออกแบบให้ตัวร้านนะครับมีความน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็เมื่อผู้ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็หรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยเข้ามาที่ร้านนะก็จะรู้สึกได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็มีความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างแรกที่ต้องถามเลยคือHarudot มีความหมายไหมคะ Harudot เนี่ยครับสามารถแยกเป็นได้2คำเนาะคำแรกคำว่า Haru ครับ Haru มาจากภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าฤดูใบไม้ผลิมันเหมือนการเริ่มต้น
การเจริญงอกงา มพอมาควบรวมกับคำว่าดอทแล้วอะครับมันเลยกลายเป็นคำว่าจุดเริ่มต้นสำหรับสิ่งใหม่ๆประมาณนี้ครับมันก็คือตามคอนเซปต์เลยว่าแบบว่าเข้ามาแล้วเหมือนแบบได้เจอที่ใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆถูกไหมคะใช่ครับแล้วอย่างพื้นที่อลังการตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ทีมออกแบบทำงานร่วมกับใครบ้างเหรอคะทีมออกแบบเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมแรกตัวอาคารเนี่ยจะเป็นทีม IDIN Architect ส่วนออกแบบด้านนอกที่เป็นสวนนะครับก็จะเป็นอยู่กับดินออกแบบและจัดสวนครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่2ต่อจากที่นานาบางนาพอเขาจะขยายตัวแบรนด์เขาออกไปที่ต่างจังหวัดอะเป็นฮารุดอทเนี่ยมันอาจจะต้องมีความแบบเป็นเดสติเนชันมากกว่าที่ใหม่ที่เป็นฮารุดอทเนี่ยมันถูกเซตอัพแบรนด์ครั้งแรกเพื่อให้ออกไปที่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่ได้ใช้แบรนด์นานานะเป็นแบรนด์ฮารุเขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดแล้วเป็นการออกไปครั้งแรกแล้วมันไม่ตุ้มตามไม่สักเซตเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับแบรนด์เหมือนกันนะครับแล้วเนื่องจากที่ดินมันไม่ได้มีอะไรเลยแถวนั้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีอะไรดึงดูดเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ดึงคนไปให้ได้เราก็เริ่มกลับไปคิดถึงแบรนดิ้งก่อนก็กลับไปสตาร์ทดีเอ๊ะฮารุมายังไงทำไมต้องชื่อฮารุดอทถ้างั้นเนี่ยเราอยากทำอาร์คิเจอร์ยังไงให้มันจะสื่อถึงมีนิ่งตัวนี้ได้พอถึงวันที่มาดูไซต์ครับคราวนี้เจ้าของที่ก็โชว์รูปส่งมาในไลน์บอกผมมีต้นไม้ที่ผมชอบมากเลยนะแบบเอาไปอยู่ในแลนด์สเคปได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะเราเห็นฟอร์มกันครั้งแรกเราสึกแบบต้นอะไรไม่รู้ก้อนๆอย่างเงี้ยเราก็ชอบมากเลยเอ้ยทางงานเนี่ยเราต้องเล่นต้นไม้ต้นนี้แหละแทนที่จะไปอยู่กับแลนด์สเคปเนี่ยเราจะใช้มาในอาคารแล้วนี่แหละถ้าฮารุดอทมันหมายถึงการเติบโตการเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าเรามาผนวกกับต้นไม้ที่ทางโอนเนอร์อีกคนอยากได้เนี่ยแทนที่เราจะให้ต้นไม้เนี่ยมันเป็นแลนด์สเคปของอาคารเราคิดว่าถ้าต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอาคารเลยมันจะเป็นยังไงเหมือนกับปลูกเมล็ดต้นไม้ต้นนึงแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับอาร์คิเทคเจอร์สุดท้ายมันก็งอกออกมาแล้วอาร์คิเทคเจอร์ก็ผลิตัวเหมือนเปิดเผยให้ต้นไม้ต้นนี้ออกมาเรารู้สึกว่าถ้าแบบนี้มันจะสื่อได้ถึงแบรนดิ้งแล้วก็สื่อได้ถึงจุดเชื่อมโยงของเจ้าของจากนั้นเนี่ยมันก็สร้างคอนทราสต์ในความรู้สึกคือเนื่องจากด้านนอกเนี่ยถ้าเห็นภาพก่อนที่จะไปทำน่ะมันคือถนนแห้งๆแล้วก็ลานแห้งๆไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าหนึ่งเราอยากได้ความเป็นจริงของวัสดุมันคงต้องเป็นไม้มันดูนุ่มแล้วมันคอนเนคกับคนได้มันวอร์มมันให้ความรู้สึกอบอุ่นส่วนด้านนอกเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ใช้สีไม้ที่เป็น natural wood จริงๆเพราะว่ามันจะกลืนไปกับ surrounding คราวนี้แบบสีดำเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่านิ่งสงบแล้วมันยังสร้างตัวตนให้มันแมสขึ้นมาแล้วก็พอมันเป็นดำปุ๊บเนี่ยมันดูสงบนิ่งดีแต่ในความสงบนิ่งมันคอนทราสต์มันมี2ความรู้สึกในตัวเองอะแต่ว่าพอเข้าไปด้านในปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนเลยเราต้องการให้มันเป็นแบบสีแบบ natural wood จริงๆพอเข้าปุ๊บมันจะรู้สึกวอร์มมันก็เลยเกิดคอนทราสต์ระหว่างข้างนอกข้างในมันเป็นฉากหลังที่เวลาคนถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่มุมไหนก็แล้วแต่มันจะรู้ว่าที่นี่คือฮารุดอทเดินเข้ามาแล้วสังเกตเห็นชัดมากเลยคือตรงที่นั่งตรงนี้ค่ะไม่ค่อยเห็นคาเฟ่ที่มันมีที่นั่งแบบเป็นโค้งเป็นเคิร์ฟแบบนี้เลยครับอันนี้คือมีคอนเซปต์ยังไงบ้างเหรอคะมันจะคล้ายๆกับตัวริบบิ้นดำล้อไปตามอาคารครับแล้วก็จะมีลักษณะสูงต่ำแตกต่างกันไปตามการใช้งานเลยครับถ้าตัวที่ต่ำที่สุดอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเก้าอี้ถ้าระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็จะกลายเป็นโต๊ะวางเครื่องดื่มวางอาหารได้แล้วก็สูงขึ้นไปอีกระดับนึงก็จะเป็นชั้นวางของเป็นเคาน์เตอร์ครับที่นี่เขาแบ่งโซนยังไงบ้างล่ะคะคุณเนมครับที่นี่จะจัดเป็น3โซนหลักๆนะครับเมื่อเดินเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นจุดรับเครื่องดื่มที่เราคุยกันไปนะครับแล้วก็จะเป็นติดกับอาคารที่2ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนหลักในการรับลูกค้าเลยครับก็จะมีทั้งโต๊ะตรงกลางแล้วก็โต๊ะที่อยู่ตามมุมจุดต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้นั่งรับประทานอาหารกับเครื่องดื่มแล้วก็โซนถัดไปอีกก็จะเป็นโซนห้องประชุมครับกับห้องน้ำที่จะอยู่เป็นโซนท้ายสุดเลยครับแต่ว่ามี1ดีเทลเล็กๆค่ะที่ใครสังเกตเห็นก็คือเหมือนมันจะมีตัวหนังสือสลักอยู่ตามโต๊ะเก้าอี้ต่างๆอันนี้ก็คือเป็นการดีไซน์ของทางร้านด้วยใช่ครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆในการดีไซน์ครับที่เห็นอยู่ข้างๆอันนั้นคือต้นไม้จริงเหรอคะใช่ครับเป็นต้นไม้จริงเลยคือทางเราก็อยากให้ตัวอาคารมีต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาจากในอาคารด้วยลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันครับอ๋อแล้วก็ออกมานี่ก็จะเป็นโซนด้านนอกอีกอันนึงถูกไหมคะครับผมอันนี้ตั้งใจทำเป็นโซนแบบนั่งเล่นด้านนอกอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆก็ตั้งใจเป็นโซนเพทเฟรนลี่ด้วยครับทั้งทางโซนด้านนอกฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยครับอ๋อก็คือพาน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของคุณมาเที่ยวเล่นที่นี่ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนด้านหน้าที่แบบให้ความโปร่งแล้วก็ดูธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ครับผมก็จะเป็นอีกโถงนึงที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับด้านหน้าทางเข้าเลยอัน
นี้คือเมนูซิกเนเจอร์ใช่ครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่ทาร์ตครับเป็นซิกเนเจอร์ที่มีเฉพาะสาขาเราฮารุดอทชลบุรีครับค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มอันนี้เป็นเดอร์ตี้ก็จะเป็นกาแฟที่ข้างล่างเป็นนมครับแล้วก็ท็อปด้วยออยล์กาแฟด้านบนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะมีแค่เฉพาะสาขาเราครับชื่อว่าพิงค์บีชจะเป็นใช่ครับจะเป็นเบสน้ำลิ้นจี่ฮันนี่เลมอนเกรฟฟูดโซดาครับก็คือเป็นเมนูที่ถ้าเกิดใครแวะมาฮารุดอทชลบุรีก็คือต้องสั่งตามนี้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ชอบถ่ายรูปเนี่ยใครแนะนำว่าฮารุดอทชลบุรีเป็นที่ที่เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้ใครขอขอบคุณคุณเนมมากนะคะที่พาเดินชมฮารุดอทชลบุรีที่นี่แต่ว่าอย่างที่คุณเนมบอกไปตอนแรกนะคะว่านอกจากตัวอาคารแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีสวนที่สวยมากเดี๋ยวช่วงต่อไปใครพาเดินชมสวนค่ะรับรองว่าร่มรื่นแน่นอนค่ะกลับมาอีกครั้งกับโครงการประกวดภาพถ่ายสารคดี National Geographic Thailand Photography Contest 2024 10ภาพเล่าเรื่องซีซั่น9เฟ้นหาสุดยอดสารคดีภาพถ่ายยอดเยี่ยมที่เล่า1เรื่องผ่านภาพถ่าย10ภาพชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทที่ผ่านมามีทั้งบุคคลทั่วไปช่างภาพอิสระและช่างภาพมืออาชีพให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้ามามากมายการประกวด10ภาพเล่าเรื่องจึงเป็นเวทีที่มีส่วนสร้างช่างภาพมืออาชีพเข้าสู่วงการสารคดีการประกวดในปีนี้มาในหัวข้อ Follow the River เล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายแม่น้ำแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำสารวินและแม่น้ำแดงหรือจะเป็นแม่น้ำสายอื่นๆที่ใกล้ตัวคุณส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2567รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook และเว็บไซต์ www.ngthai.comส่วนแห่งนี้นะคะถูกออกแบบโดยพี่กิมจากอยู่กับดินนั่นเองค่ะพอเดินเข้ามานิดนึงก็คือรู้สึกถึงความร่มรื่นขึ้นเลยค่ะตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโซนน้ำตกคืออยากให้แบบมันเป็นเรื่องเดียวกันซ้ายขวาเลยครับสนับสนุนโดยพรีมาหัตถสินทองคำ 99.9% ส่งมอบความปรารถนาดีสื่อความหมายที่เป็นมงคลครับพี่ไข่มุกครับสวัสดีครับเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณผู้ชมได้ดูการออกแบบของฮารุดอทชลบุรีบายนานาคอฟฟี่ไปแล้วนะคะด้านในแต่ว่าใครบอกเลยว่าส่วนของเขาก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะส่วนแห่งนี้นะคะถูกออกแบบโดยพี่กิมจากอยู่กับดินนั่นเองค่ะตอนที่มาออกแบบโซนสวนแห่งนี้ค่ะได้รับโจทย์ยังไงจากเจ้าของร้านเหรอคะอยากให้สวนนี้มีความร่มรื่นแล้วก็อยากให้ไม่เหมือนสวนน้ำตกที่เหมือนของชื้นๆอะไรเท่าไหร่ครับก็เลยมีหินพวกแกรนิตมีอะไรดำๆครับพี่เจ้าของเขาอยากได้เป็นสวนธรรมชาติครับค่ะด้วยเป็นพื้นที่สาธารณะตรงที่คนเดินเยอะๆก็จะให้มันโปร่งๆหน่อยครับใครสังเกตเห็นว่ามันจะมีทางเข้าสวนแบบ2ทางเขาจะจอดรถกันข้างหลังครับค่ะแล้วก็เดินเข้าหน้าร้านครับก็คือเขาจะใช้ทางนี้เนี่ยเดินเพื่อมาเข้าหน้าร้านด้วยใช่ครับแล้วก็ทางเข้าก็จะแบ่งออกเป็น2ทางเข้าสวนอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่ว่ามันร่มๆอะครับทำไมถึงออกแบบให้มันเดินได้2ทางอะคะไม่อยากให้คนเดินสวนกันเยอะครับก็คือเดินเข้าไปแล้วจะได้เป็นทิศเดียวอันนี้แล้วแต่จะเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางเดิมอันเนี้ยก็ไม่ติดแต่คือเหมือนคนจะเลือกเข้าทางนี้ก่อนแล้วแต่เขานะครับเหมือนแบบสั่งกาแฟเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วพอเดินวนเสร็จก็ออกตรงนี้จะได้ไม่ต้องสวนกันแล้วอย่างตัวคาเฟ่ค่ะเขามีความแบบทึบดำมากเลยใครอยากรู้ว่าพี่กิมออกแบบให้มันมีความกลมกลืนกันยังไงบ้างคะเลือกจากสีพวกต้นไม้กับสีของหินก่อนนะครับพอดำมาปุ๊บผมก็เลือกเป็นหินแกรนิตภูเขาที่เป็นสีเทาก็มีแผ่นทางเดินที่เป็นสีเทาเหมือนกับหินแกรนิตเหมือนกันอันนี้จะเป็นหินกราบครับแล้วก็โรยด้วยหินเกล็ด
ต้นไม้เลือกแบบโปร่งๆอะครับเพื่อว่ามันได้ดูแบบแน่นไปหมดอย่างสีต้นไม้นี่คือเลือกสียังไงอะคะด้วยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีประมาณนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวเขียวก็จะมีเขียวเข้มเขียวกลางเขียวอ่อนแล้วก็จะแบ่งเป็นว่าจะสูงประมาณไหนระดับกลางระดับเตี้ยเส้นใบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพอเดินเข้ามานิดนึงก็คือรู้สึกถึงความร่มรื่นขึ้นเลยค่ะตรงนี้ออกแบบยังไงคะใครสังเกตว่ามันเหมือนเป็นเนินข้างๆเลยทางเดินอยากทำให้ต้นไม้มันดูแบบเหมือนพูนๆข้างลำตัวเราแบบเหมือนเป็นเนินนะฮะแล้วอย่างพันไม้คือเลือกใช้เหมือนเดิมจากตรงข้างหน้าไหมคะแตกต่างกันเลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะค่อนข้างร่มครับใช้พันไม้ที่ไม่ต้องโดนแดดเยอะอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาจะไหม้แล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราดูทิศก่อนครับว่าแดดเช้าแดดบ่ายเขาจะมาทางไหนแล้วก็ใช้ต้นไม้ใหญ่ดักเอาแปลว่าฟอร์มของต้นไม้ก็สำคัญด้วยพี่เจ้าของมีส่วนเลือกรูปทรงด้วยครับอย่างต้นชุมแสงอันนี้ครับที่ลูกค้าแบบอยากได้ให้มันแบบมันโค้งๆเพื่อคนเดินลอดไปอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างตรงพื้นหินตรงนี้พี่คิมเลือกใช้หินอะไรล่ะคะเป็นหินแกรนิตพ่นไฟกับหินแกรนิตที่แบบหน้ามันไม่เรียบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องการแบบว่าเท็กเจอร์ค่ะใช่ครับคือการลื่นนิดหน่อยอ๋อการลื่นด้วยใช่ครับพวกสปริงเกอร์พวกหมอกที่เราทำอะครับบางทีมันจะชื้นไงครับแล้วคราวนี้ก็ด้วยเป็นร้านกาแฟพื้นที่สาธารณะคนก็จะมันก็ต้องปลอดภัยไว้ด้วยใช่ครับผมตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นโซนน้ำตกครับผมคืออยากให้แบบมันเป็นเรื่องเดียวกันซ้ายขวาเลยครับก็คือกะว่าแบบคนยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นสูงกว่าตัวคนนะครับพื้นที่ตรงนี้คือน้ำตกกว้างมากเลยค่ะตรงนี้คือกว้างเท่าไหร่ล่ะคะถ้าเกิดหน้ากว้างตั้งแต่ฝั่งนี้ครับมายันข้างหลังเราน่าจะประมาณสักเกือบ15เมตรได้ครับ15เมตรครับแล้วอย่างความสูงอะคะที่แบบความสูงตอนนั้นตอนแรกออกแบบอยากให้สูง4เมตรแต่ทำไปทำมามันสูงกว่านั้นนิดหน่อยแล้วอย่างตัวพื้นที่อยู่ด้านล่างอะค่ะมันต้องดีไซน์ความลึกด้วยไหมคะเพราะว่าเห็นมีปลาอยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความลึกเนี่ยก็คือต้องดูด้วยว่าตำแหน่งบ่อกลองมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะติดตั้งปั๊มในบ่อกลองแล้วส่งขึ้นน้ำตกน้ำก็จะต้องถูกไหลลงจากข้างบนลงสู่ข้างล่างบ่อเนี้ยจะลึกหน่อยแต่มันจะเป็นการไหลเข้าไปในบ่อคลองครับพอตรงเนี้ยค่ะใครอยากรู้ว่าความลึกของลำธารคือต้องออกแบบด้วยไหมคะต้องออกแบบครับก็ลำธารส่วนมากผมก็จะให้ไม่เกิน40เซนความลึกของบ่อที่เราจะมีปลาตัวใหญ่หน่อยก็อาจจะประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบแล้วแต่งานนั้นๆส่วนรูปแบบของบ่อหรือรูปแบบน้ำตกก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณนั้นอย่างที่ใครนับได้น้ำตกมี4จุดด้วยกันมันแตกต่างกันยังไงคะในแต่ละจุดถ้าเกิดด้านในสุดของพื้นที่ครับผมอยากให้มันสูงเท่าที่จะสูงได้เลยอ๋อก็คือ2อันนี้ครับแล้วอันที่ว่าเตี้ยๆที่พี่ไข่เห็นนะครับก็คือคนนั่งก็อาจจะนั่งปุ๊บแล้วมองเห็นใกล้ๆพอเดินมาก็อาจจะเห็นด้านข้างๆเลยนะครับไม่ต้องเดินมาสุดก็ไล่ความรู้สึกมาก่อนแต่ก็อยากให้รวมๆแล้วในส่วนคือมีความร่มรื่นแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำตลอดเวลาครับตอนนี้นะคะเราก็มาหาที่นั่งพักคุยกันครับใครสังเกตว่าจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยมีที่นั่งเยอะมากเลยพี่กิมก็เป็นคนออกแบบด้วยป่ะคะก็มีการปรึกษากันแล้วก็พี่เจ้าของอยากได้แบบประมาณนี้เราก็ช่วยทำภาพที่เขาพูดมาแปลว่าจริงๆแล้วตัวที่เป็นเหมือนแบบเคิร์ฟโค้งหรืออะไรก็คือเราล้อไปกับข้างในของคาเฟ่อย่างนี้ถูกป่ะคะก็ด้วยครับส่วนมากถ้าเกิดไอ้พวกโค้งพวกนี้ครับเราก็จะดูถึงว่าแบบไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอาทางเดินเราตรงนี้เราโค้งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะโค้งตามถ้าเกิดแบบโอ้โหทื่อๆมากว้างเท่ากันมันไม่สนุกอะครับมันสนุกขึ้นมันดูสนุกขึ้นแล้วตรงนี้คือทำไมถึงเลือกใช้เป็นไม้แล้วก็เก้าอี้เป็นแบบอันนี้พี่เจ้าของเลือกเป็นเหล็กเราก็จะมีหินไม้เหล็กแต่ถ้าเกิดสมมติว่าชอบฟังเพลงไม่ใช่หรอครับก็อาจจะเป็นหินเหล็กไฟได้ถามภาพเก่งและชอบเก่งจริงๆเลยเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วคือตั้งใจให้ทุกอย่างมันดูมีความแข็งแรงแต่ก็ธรรมชาติและอย่างตัวควันที่แต่งรอบสวนเลยอันนี้คือช่วยให้ความชุ่มชื้นกับสวนด้วยหรือว่าเราดีไซน์เพื่อให้มันดูถ้าเกิดระบบหมอกที่อยู่บนต้นไม้อันเนี้ยช่วยในเรื่องของความชื้นแต่ถ้าเกิดที่เห็นในน้ำเนี่ยความสวยงามอย่างเดียวเลยครับการจัดวางที่ตรงน้ำมันก็คือคนเดินไปปุ๊บเผื่อแบบมีควันอะไรออกมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับร้านเราต้องคิดว่าทางเดินสาธารณะ
คนอายุประมาณเท่านี้เดินไม่สะดุดเยอะมีมุมถ่ายรูปให้เขาเพราะว่าเขาทำมาก็มีลูกค้าเข้ามาวันนี้เต็มอิ่มกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์ด้านในคาเฟ่รวมถึงสวนสวยๆด้านนอกนะคะที่ Harudot ชลบุรี by Nana Coffee Roaster นั่นเองก็ขอขอบคุณพี่กิมด้วยนะคะจากอยู่กับดีมนั่นเองนะคะที่มาช่วยอธิบายสวนสวยๆแห่งนี้ให้ฟังนอกจากจะได้ความร่มรื่นในสวนแล้วเนี่ยยังได้มุมเท่ๆกับบ้านในคาเฟ่ด้วยแล้วก็ยังได้กินของอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารขนมต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยใครที่แวะมาอย่าลืมช่วยกันรักษาสวนด้วยนะคะวันนี้ไข่กับพี่กิมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะงานศิลปะนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วนะครับยังช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับเราได้อย่างน่าประหลาดใจด้วยนะครับบางชิ้นเนี่ยก็สร้างความรู้สึกมีความสุขบางชิ้นก็สร้างความรู้สึกตรงข้ามกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของงานศิลปะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยหลงไหลกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้โบมีงานศิลปะ1ชิ้นที่ช่วยสร้างความรู้สึกสงบครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับเราด้วยนั่นก็คือพรีมาธรรมนิมิตนั่นเองครับงานศิลปะอันแสนวิจิตรบรรจงครับผลงานชิ้นใหม่ล่าสุดจากพรีมาครับธรรมนิมิตงานหัตถศิลป์ทองคำมีชิ้นส่วนแผ่นทองทั้งสิ้น888ชิ้นที่ใช้เทคนิคพิเศษโดยการนำทองคำ 24K นะครับมาทำให้เป็นอนุภาคขนาดเล็กจนเป็นละอองทองและนำมาเคลือบลงบนพื้นผิวรองรับวัสดุพิเศษจากนั้นจึงนำแผ่นทองคำที่ได้มาขึ้นรูปโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเชิงหัตถศิลป์ที่ใช้ความประณีตและความพิถีพิถันในการฉลุลวดลายประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วนรูปต้นไม้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่จนกลายมาเป็นรูปพระได้อย่างวิจิตรบรรจงโดยชิ้นงานได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำธรรมะและความเป็นธรรมชาติมาไว้รวมกันได้อย่างลงตัวสวยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับและต้องบอกว่ารายละเอียดเยอะมากๆด้วยถ้าสังเกตนะครับเราจะเห็นต้นไม้แล้วก็สัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับที่ค่อยๆประกอบกันเนี่ยจนกลายเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับประกอบกับแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับที่มีต้นไม้มีน้ำแล้วก็มีหมู่มวลสัตว์นะครับที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับทำให้ธรรมนิมิตนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานของพรีมาที่ตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างลงตัวเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะนะครับที่โบคิดว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกสงบได้มากเลยทีเดียวครับนอกจากความสวยงามและความวิจิตรบรรจงของชิ้นงานแล้วนะครับธรรมนิมิตยังมีความหมายที่ลึกซึ้งอีกด้วยธรรมนิมิตในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถปฏิบัติได้จริงต้องใช้ความเพียรความอุตสาหะและความอดทนในการปฏิบัติซึ่งเราสามารถเข้าใจความหมายผ่านผลงานชิ้นนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับธรรมนิมิตนะครับเป็นผลงานของพรีมาที่ทรงคุณค่านะครับซึ่งนอกจากจะเป็นชิ้นงานที่มีความหมายแฝงอยู่ในงานดีไซน์ที่มีความวิจิตรบรรจงแล้วจะเป็นงานที่เหมาะกับการนำไปตกแต่งในบ้านนะครับหรือว่าเป็นของขวัญให้กับเราเองหรือคนที่เรารักนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับกำลังมองหางานศิลปะสักชิ้นที่มีคุณค่าต่อทั้งร่างกายและจิตใจนะครับบอกว่าธรรมนิมิตเนี่ยจะเป็นอีกชิ้นงานที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับ
กลับมาพบกับทิชาและแพร VIP Living ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP สำหรับบ้านสุด VIP หลังนี้คือบ้านของคุณสมนึกคลังนอกที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะศิลปินนักวาดรูปสไตล์โมเดิร์นพอร์ทเทรตสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์สวัสดีค่ะในช่วงวาไรตี้วันนี้กลับมาพบกับทิชาและแพร VIP Living ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโฮมทัวร์บ้านสุด VIP พร้อมทำความรู้จักกับตัวตนของเจ้าของบ้านผ่านสไตล์การตกแต่งที่ไม่ธรรมดาและยังมีของชิ้นสำคัญชิ้น Exclusive ที่หายากมากๆเลยล่ะค่ะตามทิชาไปจ่อลึกความสวยงามและความ Exclusive ของบ้านหลังนี้กันเลยค่ะสำหรับบ้านสุด VIP หลังนี้คือบ้านของคุณสมนึกคลังนอกหรือครูปานที่หลายคนรู้จักกันดีในฐานะศิลปินนักวาดรูปสไตล์โมเดิร์นพอร์ทเทรตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งทิชาแอบทราบมาว่าบ้านหลังนี้มีสตอรี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะและครูปานลงมือดูแลด้านอินทีเรียดีไซน์เองทั้งหมดจึงกล้าการันตีได้ในความว้าวและตอนนี้นะคะทิชาก็อยู่กับเจ้าของบ้านสุด VIP หลังนี้แล้วค่ะสวัสดีครูปานค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพอเข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบสบายมากๆดูแบบโคซี่มากๆแล้วก็มีจุดให้ว้าวเต็มไปหมดเลยค่ะครูปาน ก่อนอื่นถามถึงคอนเซปต์ก่อนเลยได้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆวางคอนเซปต์ไว้ว่ายังไงเป็นคอนเซปต์แบบมิกซ์แต่ไม่แมทช์ครับเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือสไตล์การแต่งบ้านแบบไหนเราแต่งตามความชอบของเราของที่เราเอามาวางมันคือของที่เราไปเลือกมาจากที่ต่างๆแล้วมันก็หลากหลายมากจนเราไม่สามารถแคตตาไกรซ์มันได้นึกออกไหมเราก็จับวางนู่นนี่นั่นให้มันอยู่ในที่ของมันอะไรเงี้ยอย่างโต๊ะวาดรูปครูพันก็จะวางของแบบระเกะระกะในสิ่งที่เราจะต้องใช้สีปากกาผู้กันตู้หนังสือดูสิคะมีทั้งหนังสือมีทั้งตุ๊กตาการอยู่บ้านอ่ะเราไม่ควรจะเกรงกับมันเราควรจะอยู่แบบของที่เราวางเราก็วางของที่เรารักเวลาไปเที่ยวเราก็ไปซื้อมาเรานู่นนี่นั่นมันวางได้หมดแล้วครับก่อนที่มันจะมาวางของอะไรแบบนี้มันคือของชิ้นเล็กใช่ไหมเราต้องดูภาพรวมชิ้นใหญ่ก่อนเช่นแบบบ้านกูปานก็จะเป็นบ้านแบบสีขาวเนาะเพราะเรารู้สึกว่าสีขาวมันเหมือนแคนวาสที่เราวาดห้องเนี่ยเป็นผนังขาวเลยอย่างเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใส่อะไรเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นงานอาร์ตได้มันก็เป็นทำให้เราสนใจสิ่งที่เราวางลงไปเพราะฉะนั้นหลังคายังขาวเลยบ้านเราต้นไม้เยอะพอต้นไม้เยอะมันก็เขียวใช่ไหมครับมันคือเขียวกับขาวมันอยู่ด้วยกันแล้วสวยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่ชามองไปอ่ะจะเห็นไม้เยอะเหมือนกันที่ตัดกับความขาวนี้อันนี้เป็นโครงเดิมที่เจ้าของเดิมเขาทำเอาไว้เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยชื่อว่าหม่อมราชวงศ์ทัศนีสุทัศนีนะท่านเป็นคุณหญิงเนาะแล้วก็ท่านก็ไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปพัฒนาวัดคุณหญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานศิลปะเราเองเราเป็นสามเณรตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเนรวาดรูปให้คุณหญิงรูปนึงสิพอครูบาลวาดรูปให้คุณหญิงเสร็จคุณหญิงก็นิมนต์มาคุยไปคุยมาคุณหญิงก็อ้าวเนนมันเป็นชาวนาทำไมเนนถึงรู้จักปิกัสโซโมเน่มาเน่แวนโกโกแกงปิซาโร่เล่าให้คุณหญิงฟังคุยกับคุณหญิงรู้เรื่องอะไรเงี้ย คุณหญิงก็เลยแบบอยากสนับสนุนก็เลยแบบหากระดาษมาให้หาครูมาสอนหาคือหาอุปกรณ์วาดรูปมาให้แล้วก็คุณหญิงก็พาเรามาเรียนวาดรูปที่กรุงเทพ เรียนกับครูโตหม่อมหลวงจิราธรครูบาลเรียนปริญญาตรีจบใช่ไหมครับที่วัดแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะสึกหรือไม่สึกเนาะก็คิดว่าเราอยากดูแลครอบครัวพอเราจะสึกใช่ไหมคุณหญิงก็บอกว่าพี่เนนถ้าไม่มีที่จะอยู่ให้พี่เนนมาอยู่ที่นี่นะอะไรเงี้ยหลังที่ไม่มีใครอยู่เนี่ยหลังในสวนเนี่ยตรงนี้ได้เลยใช่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็คุณหญิงก็อยู่หลังนี้ลูกชายคุณหญิงอยู่หลังกลางแล้วก็มีป้ามีน้องชายคุณหญิงอีก2คนเป็น2ครอบครัวอยู่ที่นี่คือในนี้คืออยู่กันเยอะมากค่ะเราก็สึกมาแล้วเราก็เลยได้มาอาศัยคุณหญิงอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่คุณหญิงก็สอนทุกอย่างสอนเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยอยู่ที่นี่4ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะต้อง
ขอไปอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็ดันโดนไปทำงานเพื่อแบบสร้างชีวิตตัวเองจนวันนึงเนาะเราก็คุณหญิงไม่สบายแล้วก็ได้กลับมาดูแลคุณหญิงแล้วจนคุณหญิงสิ้นลูกชายคุณหญิงเขาก็ขายบ้านนี้จริงๆเราเป็นคนที่ไม่คิดจะมีบ้านเลยเพราะว่าเป็นคนชอบอยู่คอนโดแล้วก็ซื้อคอนโดเพิ่ม3ห้องเพราะคิดว่าเดี๋ยวเผื่อฉันจะมีลูกเนาะฉันก็เลยซื้อคอนโดไป3ห้องติดพอมีคนขายพอดีซื้อปั๊บวันนั้นเลยคุณวันที่เซ็นสัญญาซื้อคอนโด3ห้องบ้านนี้โทรหาบอกว่าครูมาดูบ้านหน่อยสิมีคนจะซื้อแล้วแต่ว่าพี่อ่ะอยากให้คนที่เคยอยู่อ่ะได้มาอยู่ไอ้เราก็เอ้าฉันจะไปซื้อได้ยังไงเนาะตั้งหลายสตางค์นึกออกมาแล้วฉันก็เพิ่งซื้อคอนโดไปแล้ว3ห้องค่ะแต่ก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยก็มาดูหน่อยละกันเผื่อมาลาจะได้มาลาคุณหญิงเดี๋ยวมาลาเจ้าที่เนาะเราเคยอาศัยท่านเผื่อแบบมีคนซื้อไปคงไม่มีโอกาสได้กลับมาก็คิดแค่เนี้ยค่ะแล้วก็เลยมาดูที่วันนั้นค่ะพอมาดูเสร็จเปิดประตูเข้ามาอุ้ยลมเย็นสบายเหมือนเราได้กลับบ้านน่ะคุณความทรงจำเก่าๆมันย้อนกลับมามันมีความรู้สึกเหมือนที่เนี่ยมันคือสิ่งที่สร้างเรามาเป็นที่ที่สร้างเรามาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มาดูแลสิ่งที่คุณหญิงสร้างเอาไว้อะต่อจากคุณหญิงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบปาฏิหาริย์มากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าราคาที่ดินมันสูงมากซึ่งตรงนี้มันอยู่กลางเมืองนะครับแต่ในที่สุดเราก็ลองดูจนเราได้มาถึงมุมนี้ค่ะอยู่กลางบ้านเลยใหญ่มากๆแสดงว่าชอบทำอาหารแน่ๆเลยครูปาโอ้ยผิดคาดค่ะจริงๆแล้วเอาไว้ทำอะไรคะมุมนี้ครูปาก็ทำอาหารพอจะเป็นพอได้ทำไข่เจียวทำสลัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้เอาไว้เป็นแบบเหมือนเป็นไอแลนด์ให้ทุกคนมันรวมตัวกันตรงนี้ครูปาก็จะบางวันก็จะเป็นบุฟเฟ่ไปเลยครับวางบุฟเฟ่ตรงกลางตรงนี้แล้วทุกคนก็กระจัดกระจายกันมุมนู้นมุมนี้ใครอยากไปนั่งทานตรงไหนก็ได้แล้วก็มาตักกันตรงนี้ใช่แล้วก็แต่บางทีครูปานก็มีเชฟมาที่บ้านแล้วก็มาทำเป็นอิตาเลียนให้กินเรามีความสุขที่เวลาเพื่อนมาบ้านเราชอบมุมนี้คือมุมนั่งเล่นเป็นมุมส่วนตัวของใครหลายๆคนนะเพราะว่าเวลามีเพื่อนมาปาร์ตี้เราก็จะอยู่ตรงนู้นกันขำๆสนุกกันตรงนู้นใช่ไหมค่ะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่หลบมุมครูปานคะภาพวาดภาพนี้ก็แบบใหญ่สะดุดตามากเลยค่ะครูปานวาดนานแล้วครับรูปนี้ตั้งแต่ปี2013แล้วก็อินสปายมาจากนางรำเป็นรูปที่ไม่เป็นทรีดิชันแนลเนาะเป็นแบบเป็นไทยแต่ว่าเป็นโมเดิร์นค่ะเนาะแล้วก็อย่างดอกไม้ที่ติดเครื่องประดับอะไรทั้งหลายก็จะแบนไม่ได้มีมิติอะไรมากแต่ดูรวมๆแล้วมันดูน่าเอ็นดูน่ารักมาถึงโซนนี้ค่ะที่เพิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลย ใหม่มากๆอันนี้คือเป็นโซนแกลเลอรี่ใช่ไหมคะเป็นโซนแกลเลอรี่ครับก่อนหน้านั้นมันเป็นสวนเล็กๆครับ อยู่ติดกับร้านชับบี้ปาปายาของเราซึ่งเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เนาะเวลาใครจะไปดูรูปดูที่ไหนเราก็ต้องพาไปบนบ้านซึ่งบ้านเองก็สเปซติดรูปไม่พอเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยทำแกลเลอรี่ขึ้นมากินข้าวเสร็จเดินมาชมหรือระหว่างรออาหารคุณก็มาเดินเสพงานศิลป์แต่ละรูปครูปานก็จะเขียนข้อความเอาไว้เผื่อว่าบางคนแบบมาดูรูปแล้วก็ได้คิดไปด้วยได้แง่คิดให้ชีวิตไปด้วยสมมติรูปนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นคนเต้นรำเนาะแล้วมีเก้าอี้หนึ่งตัวตรงกลางเนาะตรงกลางเหมือนอะไรคะเราเล่นอะไรคะเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีใช่เขาแดนซ์กันอยู่เนี่ยมีคนได้นั่งแค่หนึ่งคนที่เก้าอี้เท่านั้นเปรียบเหมือนจิตของมนุษย์อะจิตของมนุษย์เนี่ยมันสามารถเสวยอารมณ์ได้แค่หนึ่งถ้าเรามีความสุขในจิตเราความทุกข์มันเข้ามาไม่ได้ถ้าเราโกรธความรักมันเข้ามาไม่ได้ตัวขาวตัวดำเนี่ยครูปานแทนให้เป็นกิเลสของคนบอกว่าวันนี้ที่ชารู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยค่ะคุณปานเพราะว่าด้วยสไตล์การแต่งบ้านต่างๆเนาะที่แบบแต่ละมุมนะคะก็จะมีผลงานศิลปะเนี่ย
ข้าไปหลอมรวมอยู่ในนั้นได้อย่างลงตัวหมดเลยโอ้ขอบคุณครับนะคะดีใจมากๆที่วันนี้ครูปานเปิดบ้านให้เราได้มาชมกันนะคะยินดีครับวันนี้ก็หมดเวลาของแพร VIP Living แล้วค่ะทิชาลาไปพร้อมกับครูปานและผลงานศิลปะสวยๆเหล่านี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับนิตยสารบ้านและสวนแล้วก็ Room Books นะครับขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสวนนักออกแบบของเรานะครับรวมไปถึงเจ้าของสถานที่มุมใหม่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ 9:30 ทาง Amarin TV HD ช่อง 34 วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับAmarin TV